สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะคลิปนี้มา Get Ready With Me กันนะคะก็แต่งหน้ากันง่ายๆนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Chanel ตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันอินสไปร์ลุคนี้มากๆนะคะนั่นก็คือพาเลตอันนี้ค่ะ Le Beige Healthy Glow Sun Kiss Powder นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Le Beige เนี่ยเป็นกลุ่มที่โมเมชอบแล้วก็ใช้อยู่แล้วนะคะจากที่เคยทำรีวิวไปชัดๆเลยนะคะก็คือการ compare กันระหว่าง Le Beige Water Fresh Tint ตัวนี้นะคะแล้วก็ Le Beige Complexion Touch นะคะเคยทำวิดีโอเปรียบเทียบกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัว complexion touch ตัวนี้นะคะมาใช้แล้วก็แต่งลุคนี้โดยที่ให้นางเอกของเรื่องเป็นคุณพาเลตนี้ซึ่งในลุคนี้นะคะเราใช้ทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการปัดแก้มการแต่งตารวมถึงการทาปากไปด้วยจ้ะ everything all in one นะคะเป็นพาเลตที่ควรค่าแก่การซื้อเก็บเอาไว้ใช้มากๆเลยเพราะว่ามันสามารถทำได้หลายอย่างมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำได้ยังไงค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องของโมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะได้ลุค Summer Glow แบบฝ่อๆเหมือนว่าเราไปทะเลที่ดูวิลที่ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงนะคะไปดูในคลิปวันนี้กันค่ะโอเคก่อนที่จะไป Get Ready With Me นะคะขอแตะย้อนไปนิดนึงสำหรับ2ตัวนี้เนาะว่ามันคืออะไรยังไงนะคะเจ้าตัว Le Beige Water Fresh Tint เนี่ยเป็นตัวแรกที่ออกมานะคะในกลุ่มของ Le Beige ที่ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Microfluidic เนี่ยเนาะทำให้เราได้ทินที่มันมีความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เขาจะมีส่วนประกอบที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยถึง 75% นะคะแล้วก็จะมีพิกเมนต์อยู่เนาะอย่างที่คุณผู้ชมถ้าดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนเม็ดสีอะไรต่างๆถ้าอยากดูความเทคโนโลยีของที่มันอินเดปหน่อยนะคะแนะนำให้ไปดูวิดีโอที่ทำเปรียบเทียบเอาไว้ใส่การ์ดไว้ให้แล้วก็จะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะทินบางๆเบาๆแต่วันนี้สิ่งที่จะใช้หลักๆนะคะจะปกปิดมากกว่านิดนึงนะคะก็เลยเลือกเป็นคุณคนนี้นะคะก็คือตัว complexion touch เนาะอันนี้เขาจะมีพิกเมนต์สีมากกว่าตัว water fresh tint นะคะแล้วก็จะให้การปกปิดฟิลเหมือนเป็นรองพื้นแบบ light เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปใช้ให้ดูว่าทำยังไงเนาะอย่างที่บอกว่าพาเลตอันนี้นะคะที่จริงๆแล้วอะเรามักจะมองหาในทุกๆซัมเมอร์เลยนะเมื่อไหร่ที่เลเบจออกอะไรเราจะกักตุนแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นคอลเลกชันที่แบบดูธรรมชาติแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วมันเหมาะกับอากาศบ้านเรา year round เราไม่ได้มีซัมเมอร์แค่ 2-3 เดือนเหมือนฝรั่งเขาค่ะเรามีซัมเมอร์ตลอดปีตลอดไปเราก็สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวก็จะใช้ให้ดูเลยนั่นเองไม่พูดพร่ำทำเพลงไป Get Ready With Me กันค่ะมา Get Ready กับเลเบจกันนะคะก็วันนี้จะใช้เป็นตัว complexion touch เนาะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือใช้จริงใช้จังมากนะคะอันนี้คือเบอร์20นะคะส่วนอันนี้คือเบอร์10เนาะช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราใช้20เยอะกว่าแต่ว่าช่วงนี้ข่าวขึ้นนิดนึงเราก็เลยจะมาใช้10นะคะวิธีการก็คือกดออกมาแบบนี้เลยเราจะใช้ประมาณ2พัมป์แล้วก็เราจะตีน้องให้น้องเนี่ยมีความแตกตัวให้ไมโครดรอปเลตของเขาเนี่ยนะคะมันแตกรวมกันให้กลายเป็นรองพื้นประมาณอย่างนี้มันก็จะเหมือนแบบรองพื้นปกติอะง่ายๆเลยจะใช้วิธีการในการถูลงไปเลยจ้ะเพราะว่ามันทำออกมาให้เหมือนเป็นสกินแคร์ง่ายต่อการลงนะคะมันจะปรับสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จริงๆเขามีพิกเมนต์มากกว่าตัว Water Fresh Tint เนี่ยประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟีลเหมือนรองพื้นมากกว่าในขณะที่ตัว Fresh Tint น่ะมันจะเป็นเหมือนบำรุงชุ่มชื้นปรับสีผิวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะถ้าอยากดูคุณสมบัติแบบเต็มๆนะคะแนะนำให้ไปย้อนดูคลิปนิดนึงนะจริงๆแล้วเขามีแปรงมาให้ด้วยเป็นคุณคนนี้เนาะอย่างที่ทราบกันแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเราลงด้วยนิ้วมันง่ายดีอะเดี๋ยวเราค่อยเอาแปรงมาเก็บเฉพาะส่วนในชีวิตจริงอะลงรองพื้นแบบ full coverage น้อยมากเลยนะคุณผู้ชมหลังๆเราอยากได้ความสบายผิวแล้วก็เน้นบำรุงเยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งลงมากกว่าเมื่อก่อนนะคะใครที่เป็นสายขี้เกียจแต่งหน้าแล้วเราคิดว่าน่าจะชอบสิ่งนี้มากเพราะว่ามันไม่ต้อง require ทักษะอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโอเคเรารู้สึกว่า10น่ะมันช่วยให้ทุกอย่าง bright ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราว่าเราจะลง20สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นลุคที่ไม่ได้ซัมเมอร์มากอะไรอย่างเงี้ยสีเนี้ยประมาณเนี้ยโอเคแต่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอา20นะลงกรอบหน้านิดหนึ่งนะคะอันนี้คือ20ซึ่งใช้ไปเกินครึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนาะจะกดออกมาไม่ต้องเยอะเท่าเมื่อกี้นะคะประมาณแค่นี้พอแล้วก็เหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการตีเขาก่อนเลยอันเนี้ยเขาบอกว่าจะมีน้ำประมาณ 60% นะคะในขณะที่เจ้าตัว Water Fresh Tint จะมี 75% เวลาลงกรอบหน้าเราขอใช้เป็น Foundation Brush ละกันเพราะว่าพอมาเกลี่ยแล้วเนื้อมันจะแบบเนียนแบบนี้เลยอะ
เราก็จะลงไปบริเวณขอบกับกรอบคือมันไม่ได้ต่างกันมากนะระหว่าง10กับ20แต่เรารู้สึกว่าพอเติมเข้าไปอ่ะมันดูเหมือนมีเงาเบาๆขึ้นมานิดนึงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ลักษณะของการใช้แปรงอ่ะมันจะช่วยให้ได้ coverage ที่เยอะกว่าเพราะว่าแปรง foundation ตัวเนี้ยของ Chanel อ่ะมันไม่กินผลิตภัณฑ์อ่ะ spread ผลิตภัณฑ์ได้ดีเลยอย่างที่เคยบอกไปว่าตัว Le Beige เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Fresh Tint หรือว่า Complexion Touch นะคะไม่อยากแนะนำให้ใช้กับฟองน้ำนะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของน้ำแบบเยอะมากอะถ้าเราไปใช้ฟองน้ำที่มันหมาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกินผลิตภัณฑ์มากกว่าเนาะเหลือบนแปรงเท่าไหร่ก็เกลี่ยมาที่เปลือกตาด้วยนะคะจะได้เสมอกันทั้งหมดแล้วก็ลากลงมาที่คอด้วยเนาะนี่ก็คือลงไปแล้วนะคะ1ชั้นเรียกว่ามันก็เป็นผิวดีแล้วก็ทำให้สีผิวสม่ำเสมอนะแต่แน่นอนว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ foundation แบบ full coverage หรือว่า foundation ที่มันปกปิดเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่า texture ของเขาอ่ะจะมีความค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ undetectable ในแบบนี้นะคะปรับให้ทุกอย่างมันเข้ากันแต่ว่าไม่ได้ปกปิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาพวกรอยสิวอย่างมุมมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะมีตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเราจะกลับมาใช้ concealer นะจริงๆแล้วทาง Chanel เองอ่ะเขาแนะนำว่าตัวนี้ก็สามารถใช้เป็น concealer ได้ถ้าใช้นิ้วแตะเฉพาะที่เอานะคะแต่อย่างโมเมย์อาจจะชอบใช้เดอะคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะอันนี้สี B20 ก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะฮะนิดเดียวประมาณนี้แล้วก็ใช้แปรงตัวเดิมนะคะแต่วิธีการก็คือใช้วิธีการกดเอาเนาะอันเนี้ยก็จะทำให้คอนซีลเลอร์มันติดผิวเราแล้วก็ไม่ไปรบกวนตัว complexion touch ที่ลงไปแล้วก่อนหน้านี้เอาจริงนางเอกคือ complexion touch ใช่ปะแต่แอบอยากจะบอกนะว่าลองลงทุนกับสิ่งนี้ดูมันเลิศมากอยู่ในจังหวะที่นุ่มกำลังพอดีมากเลยแล้วก็ทำให้การลงอะไรหน้าตาแบบเนี้ยง่ายแล้วสิ่งนี้ก็ใช้ได้กับทั้งตัว water fresh tint แล้วก็ complexion touch ด้วยนะคะเสร็จแล้วอยากจะให้ใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆแทบเบาๆเพื่อให้ทุกอย่างอ่ะมันติดผิวมากขึ้นนะคะบางทีใช้แปรงเฉยๆอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเกลี่ยให้เติมเต็มรูขุมขนร่องต่างๆที่นิ้วเราอาจจะเข้าไม่ถึงใช่ปะแต่โดยรวมแล้วอ่ะเราก็อยากให้ภาพรวมมันเสมอกันเนาะเราก็จะใช้นิ้วมือนี่แหละในการเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยเบาๆนะคะตบๆลงไปก็จะได้สกินที่ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คืออยากจะแนะนำมากสำหรับสายขี้เกียจไม่ชอบแต่งหน้าเยอะอยากได้ลุคที่แบบดู natural นะคะตามที่ Chanel เขาบอกว่า natural is style นะคะก็จะได้ผิวประมาณแบบนี้เลยค่ะจะเป็นลุคซัมเมอร์ไปได้อย่างไรและจะเป็นดิฉันไปได้อย่างไรถ้าเราไม่ใช้ครีมบรอนเซอร์กันตัวนี้ก็คือ Le Beige Healthy Glow Bronzing Cream นะคะก็เป็นตัว bronzing cream ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีแปรงอันเดียวเปรี้ยวต่อไปค่ะเราจะใช้วิธีการแบบนี้นะคะก็คือเลือกจับผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะจากนั้นเราจะแตะที่หลังมือก่อนไม่ให้มันเยอะจนเกินไปก็คือเอามาพักก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยลงไปในบริเวณที่เราต้องการด้วยวิธีการกดอีกเหมือนเดิมคือถ้าเราจะบรอนซ์อะค่ะเราบรอนซ์ที่หนกแก้มเนาะจังหวะก็คือแสงตกกระทบตรงจุดที่นูนของหน้าใช่ไหมอย่าไปลงข้างใต้เพราะว่ามันจะเป็นเงาแบบคอนทัวร์ซึ่งเราไม่ได้อยากได้อันนั้นนะคะแต่ว่าเราอยากให้มันดูบรอนซ์มากกว่าเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยวางเพลสเมนต์ของเขาเอาไว้บริเวณนี้มากกว่าตัวนี้นะเป็นคัลท์เฟเวอริตของสาวฝรั่งเศสแล้วก็อีกหลายๆประเทศในยุโรปนะคะเพราะว่ามันเป็นบรอนซ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆคุณผู้ชมมันดูไม่โป๊ะอะแล้วก็เหลือเท่าไหร่นะคะก็ลากลงมานิดนึงเนาะให้มันซีมเลสมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราจะชอบลงบริเวณแบบหนกหน้าผากบริเวณเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะจุดสูงสุดนะคะให้มันบรอนซ์ไปทั่วๆกันแล้วมันก็จะช่วยให้หน้าผากดูเหมือนแคบเข้ามาด้วยนิดนึงได้ความบรอนซ์แบบประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้พาวเดอร์ต่อเนาะแต่ว่าเราขอเซตทุกอย่างก่อนแต่เราไม่อยากใช้พาวเดอร์ที่มันเป็นพาวเดอร์ปกติเพราะว่ามันจะทำให้ความฉ่ำความแนเชอรัลตรงนี้มันหายไปนะคะเราก็เลยจะใช้ตัวที่เป็น Le Beige นะคะ Healthy Glow Sheer Powder อันนี้เบอร์10นะคะใช้แปรงพาวเดอร์อันนี้เลยค่ะโหลดเข้าไปนะคะโหลดได้เต็มที่เพราะว่าตัวนี้มันเชียร์มากนะคือมันไม่ได้เยอะอ่ะมันจะไม่ดูเป็นแป้งเลยเขาอยากจะให้มันเหมือนว่าช่วยเซตแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้าดูแป้งก็จะได้คงคอนเซ็ปต์ของความเป็นเลเบจที่มันเนเชอรัลมากๆนะคะเราสามารถใช้ได้แบบสะใจเวอร์แล้วก็แทบลงไปเลยคือคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเนี่ยดูหายฉ่ำไปมากแล้วก็ไม่ได้เพิ่มการปกปิดเพราะว่าเราอยากเผยผิวเมื่อไหร่ที่จะใช้แปรงลงก็ให้ใช้วิธีการกดๆแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้แป้งมันเมลต์เข้ากับตัว complexion touch ได้ดี
แอบไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมเลยค่ะนั่งมองดูหน้าตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันลืมอะไรลืมทาลิปบาล์มขอทารูชโคโค่บอมก่อนนะคะอันนี้เป็นสีขาวธรรมดาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนทาปากเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะยอมรับเลยว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลืมตลอดเวลาลืมทาจนไปถึงจังหวะที่จะทาปากแล้วแบบเอ้าตบเข่าฉาดทำไมไม่ทาลิปมันมาก่อนนะคะมันจะได้ชุ่มชื้นหน่อยตอนนี้ก็ทุกอย่างดูโอเคมากขึ้นเราจะมาใช้นางเอกของเรื่องตะดันตะดันตะดันคุณคนนี้นะคะอันนี้คือ Healthy Glow Sun Kiss Powder นะคะสี Medium Coral ค่ะอันนี้มันจะมีเป็นไฮไลท์นะคะมีบรอนเซอร์แล้วก็มีบลัชอยู่ในอันเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งทาง Channel เขาบอกว่าใช้รวมกันหมดเลยก็ได้หรือว่าจะแยกเป็นสีก็ได้เดี๋ยวขอ Swatch เป็นสีให้ดูก่อนละกันเนาะว่าแต่ละสีแยกกันเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงอะนี่ให้เห็นชัดๆนะคะว่าต่อให้เป็นมีเดียมเนี่ยก็ไม่ได้ดูเข้มมากจนเกินไปนะนี่นะคะพอเกลี่ยออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือมีไฮไลท์อยู่ข้างล่างเนาะไปที่บรอนเซอร์แล้วก็ไปที่บลัชนะคะสีก็ดูเป็นสีที่เราใช้ได้หลายคนบอกว่าเออถ้าเราใช้ตัว complexion touch อะเป็นสีค่อนข้างอ่อนอย่างสี10เราไม่ต้องไปไลท์เหรอคุณพี่คือเราว่าจริงๆแล้วมันได้มันสามารถใช้ได้ทั้งไลท์ทั้งมีเดียมเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าลองผสมกันเราขอแบบวนผสมกันแบบนี้นะรวมกันมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็คือสำหรับคนขี้เกียจที่ไม่รู้ว่าจะคอนทัวร์ตรงไหนบลัชตรงไหนไฮไลท์ตรงไหนอะไรเงี้ยปัดรวมกันไปเลยมันง่ายนะคะแต่ว่าสำหรับเราเนื่องจากว่าเราจะเคลมว่าเรามีทักษะจริงๆแล้วบางทีก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีทักษะแต่ว่าเอาเถอะเราจะแยกกันใช้เพื่อให้เห็นสีชัดๆนะคะกลับมาที่แปรงพาวเดอร์เหมือนเดิมเนาะเราจะเริ่มจากตัวบรอนซ์ตรงนี้ก่อนนะคะมันติดขึ้นมาง่ายมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมาแท็บรวมกันไว้ตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมถ้าเกิดรู้สึกว่าแตะอะไรมาเยอะเกินไปนะคะให้เอามาพักที่หลังมือก่อนเนาะแล้วจากนั้นเราก็จะเพลสลงไปที่เดิมนะคะที่เราลงเจ้าตัวครีมบรอนเซอร์เอาไว้สีชัดเลยนะคะไม่ได้เป็นแป้งแบบเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาเบามือและเอาจริงอันเนี้ยจะอยู่ได้ทนมากแม่เพราะว่าใช้ไม่ต้องเยอะ Summer Glow in a Compact เหมือนเดิมนะคะย้ำมาย้ำไปว่าให้กดอย่าปัดเพราะไม่งั้นน่ะทุกสิ่งจะสลายไป Placement ของเราที่เราอุตส่าห์วางไว้มันจะจากไปเงียบๆเวลาจะบรอนซ์เราเริ่มจากบริเวณไรผมก่อนนะเจออะไรก็ตามที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยเริ่มออกมาจากไรผมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจิ้มมาแล้วจุ่มโป๊ะลงตรงนี้นะคะก็คือกลายเป็นดวงนะลากขึ้นมาจนถึงขมับเหมือนเดิมถ้าอยากให้มันดูธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราสามารถที่จะไล่บริเวณนี้เบาๆได้ให้มันเหมือนเชื่อมนางนิดนึงอันนี้ใช้ได้กับทั้งบลัชแล้วก็ทั้งบรอนเซอร์เลยนะเพราะว่าเวลาเรานึกถึงเวลาโดนแดดแล้วหน้ามันมีความบ่มแดดมันจะมีความแดงๆตรงนี้นิดนึงใช่ปะคือแดงๆหรือบรอนซ์บริเวณนี้นิดนึงอ่ะก็จะดูฝรั่งขึ้นอีกแก้มค่ะสีแก้มด้านล่างสีก็คือชัดเวอร์เหมือนเดิมพักก่อนแล้วอันนี้เราจะกดลงไปที่หน้าแก้มเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะอย่างที่บอกว่าตรงหน้าแก้มอ่ะกรุณาเบามือแล้วก็เบลนด์ให้เขาเข้าไปนะคะถ้ามันเยอะเกินไปสมมุติว่าเราปัดเกินเบอร์เกินมือไปกลับมาที่แป้งนะคะแล้วก็ใช้แป้งเป็นตัวเบลอให้ทุกอย่างเนี่ยมันซีมเลสมากขึ้นแป้งอันนี้คุ้มมากเหมือนเดิมฮะบ่ายบ่มแดดเหลือเท่าไหร่มาที่สันจมูกด้วยให้เป็นหนูน้อยหมูกแดงนิดนึงก็จะได้ความฉ่ำบ่มแดดประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้แป้งที่เล็กลงนิดนึงนะคะกับด้านบนเนาะที่เป็นไฮไลท์นี่แหละอันนี้ก็คือลงเหนือไปนิดนึงนะคะให้มันแบบอยู่บริเวณด้านบนแต่จริงๆแล้วจะทับบริเวณที่ลงตัวบลัชกับตัวบรอนซ์ไปก็ไม่ผิดนะเพราะอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่การคอนทัวร์นะแต่เป็นการบรอนซ์ให้หน้าเรามันดูบ่มแดดนะคะเพราะฉะนั้นมีไฮไลท์นิดหน่อยไปผสมมันก็ไม่ได้แปลกและด้วยความง่ายนะคะไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูเยอะเกินไปเราจะใช้คุณคนนี้แต่งตาด้วยเลยเริ่มด้วยแปรง Chanel อันนี้นะคะที่เป็น Blender Shader เนาะเราจะใช้ฝั่งที่เป็น Blender อันนี้นะคะสีที่เป็นสีบรอนซ์ตรงนี้เกลี่ยลงไปเลยจ้าคือสีนางชัดจนแต่งตาได้อะคือจริงๆก่อนที่จะมีไอ้เทรนด์แบบแต่งหน้าด้วยลิปสติกแท่งเดียวอะเราจะบอกเลยว่าเราแต่งหน้าด้วยบรอนเซอร์ตลับเดียวอะไรเงี้ยมาเยอะมากนะคะเรารู้สึกว่าในจังหวะที่ลืมเอาของไปอะบรอนเซอร์หรือว่าพาเลตที่หน้าตาลักษณะแบบเนี้ยสามารถเป็น all in one ได้เลยแต่งหน้าได้แต่งตาได้ทาปากได้ด้วยสีส้มอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีลิปบาล์ม1อันนะก็สามารถทำได้ใช้แปรงอีกฝั่งนึงนะคะกับด้านที่เป็นไฮไลท์ลงไปจุดสูงสุดข้างใต้ตรงนี้หลังๆมาเราเรียนรู้ว่าการลงแค่เฉพาะจุดที่มันอยู่จุดสูงสุดตรงเนี้ยมันช่วยให้คิ้วอ่ะดูยกขึ้นเฉพาะตรงนี้มันไม่ต้องลงทั้งอันด้วยแหละคุณผู้ชมและก็ใช้นิ้วมือนะคะแตะตรงไฮไลท์นิดนึงกดๆลงไปให้มันมีแสงเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเยอะเนี่ยประมาณแบบนี้ทุกอย่างก็คือเชื่อมกั
ันหมดเดี๋ยวไปดัดขนตาแป๊บนึงไลเนอร์ก็ไม่เขียนนะคะจริงๆแล้วปกติถ้าเป็นลุคธรรมชาติขนาดนี้เราจะไม่เขียนไอไลเนอร์ให้เห็นเลยเนาะถ้าจะมีก็อาจจะเป็นอินเนอร์ไลเนอร์แต่วันนี้คิดว่าสามารถที่จะแบบดันแค่ปัดขนตาให้มันแน่นๆ นะคะก็ดูเป็นธรรมชาติได้แล้วเดี๋ยวกลับมาทาปากกันค่ะพอได้ขนตามานะคะทุกอย่างมันก็ดูเต็มมากขึ้นเนาะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าชีวิตนี้ถ้าต้องเลือกระหว่างไลเนอร์กับมาสคาร่าดิฉันขอเลือกมาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตาปึ้งๆไปนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยดูตาเปิดขึ้นแบบนี้นั่นเองทีนี้มาทาปากกันซึ่งทาปากก็จะง่ายมากวันนี้อยากใช้เป็นรูชอลัวธรรมดานะคะ206 illusion เป็นสีที่แบบใช้บ่อยที่สุดแล้วก็เป็นสีประจำที่ชอบทามากๆนะคะเราจะทาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะใช้นิ้วมือเกลี่ยให้มันเบิร์นๆดูไม่ได้ตั้งใจมากลุคนี้ไม่อยากให้ทาปากที่แบบเห็นปากแบบชัดจนเกินไปนะคะมันจะผิดจุดประสงค์ของการพยายามจะทำให้ดูหน้าธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ไม่อยากจะใช้สีที่มันแจ๊ดจนเกินไปแล้วเราจะมาใช้คุณคนนี้นะคะในส่วนของ blush นะที่ฝั่งนี้เพื่อดึงสีขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่า illusion เองอ่ะมันมีความนูดมากเนาะเราอยากทายอินทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะอย่างที่บอกว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ทุกอย่างเราก็จะแตะน้องเพิ่มเข้าไปให้มันมีความเหมือน coral เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วพอเรามีทั้งลิปมันแล้วก็มี rouge allure อยู่อ่ะมันมีความชุ่มชื้นพอที่จะทำให้ pigment ของสิ่งนี้มันเกาะอยู่ได้นะคะถ้าปากแห้งมากมันจะไม่ติดนะต้องใช้ปากที่ชุ่มชื้นแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็การที่เรา push มันเข้าไปอ่ะทำให้ปากมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะดูไม่เป็นเส้นที่ชัดแล้วก็ดูไม่แข็งไม่ทื่อแล้วก็ทายสีทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคนี้และนี่ก็เป็นลุคที่บูมคิดว่าทุกคนแต่งตามได้นะคะแล้วก็จะดูสวยด้วยนะเพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องทำอะไรเยอะจนเกินไปนะคะคือน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบกันเนาะแล้วก็เอาไปทำได้จริงด้วยนั่นเองนะคะใครอยากลองอะไรนะคะก็รีบไปได้ที่เคาน์เตอร์ของ Chanel หรือว่าจะช็อปออนไลน์กับ Chanel ก็ได้นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันในวิดีโอนี้แล้วก็ทำให้เราได้ Get Ready With Me แบบ Glowy ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ง่ายมากๆง่ายสุดๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอเอาหน้าสบายๆนี้ออกไปใช้ชีวิตด้านนอกก่อนสวัสดีค่ะชอบอ่ะวันนี้คือแบบง่ายเวอร์